วันนี้เมย์จะไปประเทศมาดีฟนั่นเองส่วนราคาห้องนะคะตอนที่เมย์จองมาก็ตกอยู่เกือบครึ่งล้านเลยนะสวัสดีค่ะเมจินะคะตอนนี้นะคะเมย์ก็เพิ่งจัดกระเป๋าเสร็จเพราะวันนี้เมย์จะไปประเทศมาดีฟนั่นเองเราจะบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่พิเศษมาก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 นะคะเพราะว่าเมย์จะไปกับคนเดียวนะคะนอกจากว่าเมย์จองทุกอย่างล่วงหน้าเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเพื่อนๆหลายๆคนของเมย์ก็เลยไม่ว่างกันนะคะชุดนี้เมย์คือเอาแค่กระเป๋าไคลเวออนไปใบเดียวนะเพราะว่าชุดเราแบบตัวเล็กตัวน้อยมากเราไปคนเดียวใช่ไหมเราก็ใส่อะไรก็ได้ไม่มีใครเห็นอยู่แล้วเอ๊ะแต่เราก็ถ่ายคลิปผู้คนอาจจะเห็นเมย์จะมาสปอยชุดว่ายน้ำของเมย์ให้ดูแล้วกันว่าเมย์เอาอะไรไปบ้างนะคะบิกินี่สีดำตัวนี้มันดูแซ่บมากเลยอะแต่ไม่รู้ว่าถ้าอยู่บนร่างเมย์แล้วมันจะแซ่บไหมอันนี้ก็คือเป็นบิกินี่ที่ปิดแค่ตรงนี้เลยมันแซ่บเกินนี้เมย์ไม่กล้าใส่แน่เลยแต่เมย์เอาไปก่อนเอาจริงเมย์ก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตเมย์จะเหงาขนาดนี้ถึงขั้นต้องไปเที่ยวคนเดียวซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักมาดีฟเนี่ยก็คือมาดีฟเป็นประเทศนึงนะที่เต็มไปด้วยหมู่เกาะจำนวนมากนะคือมีทะเลเยอะมากแล้วก็อยู่ใกล้กับอินเดียด้วยนะซึ่งก็จะอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียเลยนะแล้วประเทศมาดีฟเนี่ยคนไทยก็ไม่ต้องขอวีซ่านะสามารถอยู่สูงสุดได้ถึง30วันเลยเมย์ก็เพิ่งรู้ว่าเมืองหลวงของที่เนี่ยคือเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลกเมืองหลวงเขาชื่อว่ามาเลนะคะหรือมาเลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวเราไปที่สนามบินดอนเมืองกันเลยค่ะตอนนี้เมย์ก็กำลังจะขึ้นเครื่องแล้วค่ะอีก4ชั่วโมงนะเดี๋ยวไปเจอกันที่มาดีฟเลยนั่งเครื่องไปยาวๆไปที่สนามบินมาเลย์ประเทศมาดีฟส์แล้วนะคะแดดก็คือแรงมากอุ๊ยไม่เห็นทะเลแล้วสวยมากตอนนี้ที่เมย์นั่งอยู่นะคะก็คือเป็นเหมือนท่าเรือนะเมย์ก็กำลังรอเรือของทางโรงแรมมารับนะคะทุกคนตอนนี้เมย์ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะนั่งเรือไปที่พักของเรากันเกาะที่เราจะไปพักตลอดทริปนี้เลยก็คือเกาะแฟรี่นะคะเดี๋ยวเรานั่งเรือไปแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะก็มาถึงที่ห้องพักแล้วนะคะที่พักที่เมย์มาพักนะคะก็ชื่อว่า Patina Fairy Island ห้องที่เมย์มาพักนะคะก็คือเป็นห้องไทป์ One Bedroom Private Water Villa นะมันจะตั้งอยู่กลางทะเลแบบนี้เลยมองออกไปก็คือเป็นทะเลเลยส่วนราคาห้องนะคะตอนที่เมย์จองมาก็ตกอยู่คืนละ 100,000 บาทเอาเรื่องมากๆแล้วเราจะพักอยู่ที่นี่ประมาณ4คืนก็คำนวณไปโหเกือบครึ่งล้านเลยนะเกือบครึ่งล้านเลยนะแต่ห้องก็คือสวยมากๆแล้ววิวดีมากๆพอเราเข้าห้องมานะก็จะเจอเป็นเตียงใหญ่ๆแบบนี้1อันเลยเขาโปรยดอกกุหลาบไว้ด้วยโรแมนติกมากแต่ว่าโรแมนติกกับใครก่อนอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะจะมีเก้าอี้แล้วก็มีผลไม้ให้ทานด้วยอันนี้ก็จะเป็นโซนมินิบาร์นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็คือค่อนข้างกว้างเลยนะมีอ่างล้างมือตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยคือถ้าใครมาเป็นคู่ก็ไม่ต้องตีกันนะเพราะมีสองฝั่งเลยนี่โอ้ยวิวคือดีมากอ่ะวันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกนะคะมีมีเป็นสระว่ายน้ำวิวคือดีมากอ่ะทุกคนดูดิโอ้ยน้ำใสมากแล้วก็มีที่นอนอาบแดดนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาอาบแดดตรงนี้แหละรอคอนเทนต์อาบแดดเมย์ได้เลยแล้วก็มีอ่างอาบน้ำอีกอันนะคะเราก็จะตัวเปื่อยไปเลยทริปนี้ตอนที่เมย์มาถึงเมย์ก็หิวมากเมย์สั่งเป็นสลัดไปจานนี้คือราคา 1,900 บาทแค่จานนี้นี่คือสลัดจานละ 2,000 บาทนะคะโอ้โหอิ่มเลย ทุกอย่างบนเกาะมาดีฟอะคือราคาจะบวกไป 4-5 เท่าเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารกิจกรรมการเล่นอะไรต่างๆนะคะเมย์ก็เลยไม่สามารถอยู่นานกว่า4คืนได้นะคะและเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะหิวมากเลยอะเดินทางหลายชั่วโมงทุกคนเมย์ไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงครึ่งแล้วนะคือจริงๆที่ประเทศมาดีฟตอนนี้มัน4โมงครึ่งแต่ว่าเมย์เซตเวลาตามที่เกาะเขาให้เซตนะคะเขาให้เซตบวกไป1ชั่วโมงเพราะว่าเราจะได้มีเวลาทำอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาเอาจักรยานแล้วก็ไปปั่นเล่นกันรอเวลาซันเซตนะคะเมย์หาที่เตี้ยๆก่อนนะเพราะขาเมย์สั้นอันนี้เลย
แล้วก็มีคู่กับขนมปังโรตีแบบนี้นี่ก็เป็นผักเครื่องเคียงที่เมย์สั่งเพิ่มอันนี้เป็นสเต็กเนื้อเทนเดอร์ลอยน์น่ากินมากวันนี้คือเมย์ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะเพราะว่าเป็นวันแรกที่เรามาถึงเกาะมาลดีฟก็เลยอยากจะมาแบบชิลๆพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปทำกิจกรรมต่างๆนะคือแต่ละวันเขาก็จะแรนดอมให้เราไปกินอาหารที่ร้านต่างๆนะคะบนเกาะนี้ซึ่งบนเกาะเนี้ยมีร้านอาหารทั้งหมด9ร้านเลยเดี๋ยวเรามาลองมื้อแรกของวันนี้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงไปละเดี๋ยวเมย์ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะมอร์นิ่งค่ะทุกคนไม่ตื่นแล้ววันนี้อากาศดีมากเลยอากาศดีที่หมายถึงว่าลมแรงมากเลยนั่นแหละเมย์ก็คือพังไปแล้วตอนนี้เมย์ก็กำลังจะเดินไปกินอาหารเช้านะคะเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันค่ะทะเลคือสวยมากเหมือนภาพวาดเลยอ่ะดูเหมือนของปลอมมากของมันสวยเกินก็เดี๋ยวเราเข้าไปกินอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารกันนะคะหนูข้าวแล้วสาวรสเปรี้ยวๆยามเช้าชุดมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปด้วยในสระว่ายน้ำนะคะเพราะวิวข้างนอกคือสวยมากเลยและนี่ก็คือตัวช่วยของเมย์ในทริปนี้นะคะค่ะตั้งกล้องนั่นเองรูปสวยได้ด้วยมือเรานะคะเราก็ถ่ายเองแต่งเองตอนนี้คือไม่ต้องเล่นน้ำแบบพยายามไม่ให้ผมเปียกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีภารกิจไปทำกันต่อนะคะนั่นก็คือเล่นเรือคยักนั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายๆกิจกรรมที่เมย์อยากทำในวันนี้นะทริปนี้ก็คือเหมือนได้มาฟื้นฟูร่างกายตัวเองนะคะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอากาศทุกอย่างคือมันร่มรื่นแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องคิดเยอะนะคะเมย์ก็กำลังจะเตรียมตัวไปเล่นเรือคายักค่ะจะรอดไหมไม่รู้ว่าเรือจะจมไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปพายเองคนเดียวนะคะปกติเมย์ก็จะให้เพื่อนพายให้นะเพราะเราพายไม่เป็นแต่เราจะไปลองพายเรือคายักเองกันค่ะใส่ร่มชูชีพแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นเรือคายักกันนะคะตรงนี้เมย์ก็จะไม่เอาโทรศัพท์ไปนะเพราะเมย์กลัวจมน้ำเราจะให้พี่เขาถ่ายจากระยะไกลให้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปเล่นกันเลยค่ะตอนนี้แม่ก็เล่นคายักเสร็จแล้วนะคะเปียกแค่ท่อนล่างเพราะว่าเรือมันเปียกแต่ว่าท่อนบนเราก็ไม่เปียกมันร้อนมากเลยตอนนี้คือถ่ายหน้าตัวเองอะมองไม่เห็นหน้าเลยแสงมันเข้าเยอะมากเดี๋ยวเรากลับไปเล่นดำน้ำกันต่อเลยแม่จะไปเล่นแบบสกินไดวิ่งนะคะเป็นการดำน้ำที่ไม่ต้องดีฟมากก็สามารถเล่นเองได้ที่ตรงวิลล่าห้องพักเราเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์แล้วก็กลับไปเล่นที่ห้องกันค่ะโอเคทุกคนตอนนี้แม่กลับห้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดำน้ำแบบ snorkeling กันเป็นสกินไดฟ์นะคะเป็นการดำน้ำแบบไม่ได้ลึกมากนะไม่ได้ดีฟมากแม่กลัวความลึกของน้ำแต่เราจะใส่เสื้อชูชีพไว้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะทุกคนไปดำน้ำกันค่ะโอเคทุกคนเมย์พร้อมแล้วไม่เหมือนกบเลยอะเมย์จะลงจากบันไดวิลล่านี้เลยเขาบอกว่ามันไม่ลึกเท่าไหร่นะตรงนี้แต่เมย์ไม่ได้ใจ It's so cold หนาวอะเ
ตอนนี้เมย์ก็ออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาถ่ายรูปกันเพราะว่าที่เนี่ยเขามีโฟโตกราฟเฟอร์ให้ด้วยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันมาที่นี่ก็คือได้คอนเทนต์ลงรูปเยอะมากอะถ่ายรูปไปประมาณ1ล้านรูปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเช้าอีกวันแล้วนะแต่เมย์จะอัดร้องเท่านี้แหละสำหรับทริปมาลดีฟเดี๋ยวจะมี EP 2ต่อนะคะเพราะว่าคลิปมันน่าจะเริ่มยาวนะเมย์รู้สึกว่ามาลดีฟก็เป็นที่ที่ดีมากๆอ่ะที่ควรมานะหลายๆอย่างก็คือดีไปหมดเลยสวยไปหมดเมย์รู้สึกว่าเมย์หลงรักที่นี่มากเลยคืออยากกลับมาอีกชอบการบริการที่นี่มากเขาน่ารักมากๆเลยนะเหมือนเขาถูกเทรนมาให้เฟรนลี่แล้วก็พร้อมช่วยเหลือทุกคนเลยแต่โชคร้ายนิดนึงนะช่วงที่เรามาก้อนเมฆเยอะมากๆมันคลาวดี้มากๆนะคะจนมันบังแสงไปหมดมันเลยทำให้เราไม่เห็นซันเซ็ตนะเวลาพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยจากที่มาทั้งหมด3คืนแล้วอ่ะไม่เห็นซันเซ็ตแค่คืนแรกคืนเดียวเองอ่ะเศร้ามากเลยอ่ะเมย์ก็ว่ามาลดีฟก็เป็นที่ที่ดีนะไม่เห็นหลายๆคนเขาก็ชอบมาฮันนีมูนอะไรกันแต่ว่าเรามาแบบเงาๆโง่ๆนั่งอยู่ริมทะเลเมย์รู้สึกรักที่นี่มากๆเลยแต่ว่าขอไปเก็บตังค์ก่อนนะคะเพราะว่าที่เนี่ยทุกอย่างราคาสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารอะไรใดๆนะอย่างเช่นโคกกระป๋องอะปกติบ้านเรามัน15บาทอะไรงี้ใช่ไหมที่นี่ก็คือกระป๋องละ300บาทแต่ก็เข้าใจเขานะเพราะว่ามันจะมีค่าชิปปิ้งค่าแทนเฟอร์อะไรต่างๆนะค่าที่แบบเขาต้องส่งขึ้นเรือมาอะไรเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะก็เดี๋ยวเมย์ขอปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆให้เมย์นะคะบ๊ายบายค่ะ